ความเจริญของโลกมนุษย์ในทุกวันนี้วิทยาการความก้าวหน้ารวมไปถึงความเข้าใจหลักการทฤษฎีต่างๆคงจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าหากไร้ซึ่งผู้คนอัจฉริยะที่เป็นผู้ริเริ่มสงสัยใคร่รู้ทดลองและพิสูจน์คิดค้นและออกแบบจนกระทั่งได้สิ่งที่คนทั่วโลกยอมรับนับถือกันและส่งผลต่อวิทยาการในปัจจุบันบุคคลเหล่านั้นสมควรจะได้รับการพูดถึงและยกย่องให้เป็นบุคคลอัจฉริยะอย่างแท้จริงซึ่งหากกล่าวทั้งหมดก็คงจะไม่ครบวันนี้อับดุลขออนุญาตเลือกมาบอกเล่าแค่เพียง10ท่านแต่ขอบอกก่อนนะครับว่าเป็น10บุคคลที่สุดยอดจริงๆในทุกๆด้านหนึ่งอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความอัจฉริยะซึ่งไม่พูดถึงคนนี้ก็คงจะไม่ได้อยู่แล้วนะครับเริ่มต้นกับอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ซึ่งเป็นศาสตราจารย์ทางฟิสิกส์และนักฟิสิกส์ทฤษฎีเป็นชาวเยอรมันเชื้อสายยิวผู้เสนอทฤษฎีสัมพันธภาพมีส่วนร่วมในการพัฒนากลศาสตร์ควอนตัมกลศาสตร์สถิติและจักรวาลวิทยาได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ในปีคริสต์ศักราช1921ซึ่งถือได้ว่าเป็นบุคคลตัวอย่างแห่งปัญญาและความคิดสร้างสรรค์อย่างแท้จริงเป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในคริสตศตวรรษที่20และชื่อของเขายังได้รับการพูดถึงต่อเนื่องยาวนานเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันและเชื่อแน่นอนว่ายังคงจะได้รับการยกย่องและพูดถึงไปอีกนานแสนนาน 2. เซอร์ไอแซคนิวตันเซอร์ไอแซคนิวตันเป็นชาวอังกฤษที่เป็นทั้งนักฟิสิกส์นักคณิตศาสตร์นักดาราศาสตร์นักปรัชญาธรรมชาตินักเล่นแร่แปรธาตุและนักเทววิทยาทฤษฎีที่เขาคิดค้นขึ้นที่หลายคนยังคงใช้กันอยู่ก็คือหลักกลศาสตร์กฎแรงโน้มถ่วงสากลและกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันซึ่งเป็นกฎทางวิทยาศาสตร์อันเป็นเสาหลักของการศึกษาจักรวาลทางกายภาพตลอดช่วง3ศตวรรษถัดมาทั้งหมดนี้อยู่ในหนังสือที่มีอิทธิพลที่สุดในประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ชื่อว่าหลักการทางคณิตศาสตร์ของปรัชญาธรรมชาติเรียกกันโดยทั่วไปว่า Principia เขียนขึ้นเมื่อปีคริสต์ศักราช1687หนึ่งในผลงานที่โดดเด่นและมีคุณค่าช่วยปฏิวัติวิทยาศาสตร์ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นมาจนถึงปัจจุบันก็คือเขาแสดงให้เห็นว่าการเคลื่อนที่ของวัตถุต่างๆบนโลกและวัตถุท้องฟ้าล้วนอยู่ภายใต้กฎธรรมชาติชนิดเดียวกันโดยแสดงให้เห็นความสอดคล้องระหว่างกฎการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์ของเคปเลอร์กับทฤษฎีแรงโน้มถ่วงซึ่งช่วยยืนยันแนวคิดว่าดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางจักรวาล นั่นเอง 3. เลโอนาร์โดดาวินชีเลโอนาร์โดดาวินชีเป็นชาวอิตาลีที่ซึ่งมีความสามารถหลากหลายทั้งสถาปนิกแบบเรเนซองส์นักดนตรีนักกายวิภาคศาสตร์นักประดิษฐ์วิศวกรประติมากรนักเรขาคณิตนักวาดภาพนักดาราศาสตร์นักวิทยาศาสตร์เรียกได้ว่าเป็นได้ทุกอย่างจริงๆงานของดาวินชีสร้างคุณประโยชน์กับวิชากายวิภาคศาสตร์ดาราศาสตร์เป็นบุคคลแรกที่วางรากฐานด้านการบินรวมถึงวิศวกรรมโยธาด้วยความที่รักในศาสตร์หลายแขนงเลโอนาร์โดทำให้เกิดจิตวิญญาณของสหวิชาการในสมัยฟื้นฟูศิลปะวิทยาการจนกลายเป็นบุคคลสำคัญของยุคนั้นดาวินชียังมีผลงานศิลปะที่มีชื่อเสียงหลายชิ้นหนึ่งในนั้นก็คือพระกยาหารค่ำมื้อสุดท้ายหรือผลงานที่ยังคงถูกพูดถึงและตีความไม่รู้จบก็คือภาพโมนาลิซานักประวัติศาสตร์และนักวิชาการหลายคนต่างยกย่องเลโอนาร์โดเป็นผู้มีปัญญาเฉียบแหลมและเป็นผู้รู้รอบด้านหรือมีฉายาว่าเรเนซองส์แมนซึ่งแปลว่าชายยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาบุคคลที่มีความอยากรู้อยากเห็นอย่างไม่มีข้อกังขาและมีจินตนาการที่สร้างสรรค์ขึ้นอย่างต่อเนื่อง 4. จอห์นเฮอร์เซลจอห์นเฮอร์เซลนักคณิตศาสตร์และดาราศาสตร์ชาวอังกฤษเป็นลูกชายของวิลเลียมเฮอร์เซลนักดาราศาสตร์ผู้ซึ่งค้นพบดาวยูเรนัสถือได้ว่าเป็นครอบครัวนักวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริงจอห์นเฮอร์เซลเป็นผู้คิดค้นกระบวนการไซยานโนไทป์ที่เป็นต้นแบบของกระบวนการพิมพ์เขียวใช้ในการทำสำเนาแบบพิมพ์เขียวหรือกระดาษคาร์บอนพิมพ์ดีดโดยที่ก่อนหน้านั้นการบันทึกข้อมูลต้องเขียนด้วยลายมือหากต้องการสำเนาก็ต้องคัดลอกซ้ำให้เหมือนเดิมซึ่งยุ่งยากและใช้เวลานาน
พูดง่ายๆว่าท่านเป็นบิดาแห่งการทำสำเนาหรือ copy paste ก็ว่าได้ซึ่งเรื่องสำคัญไปกว่านั้นก็คือเขาเป็นผู้แนะนำให้ทันบอทผู้คิดค้นกระบวนการถ่ายภาพทันบอทไทป์หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ากระบวนการเนกาทีฟโพซิทีฟเออร์เซลนั้นบอกว่าให้เขาใช้ไฮโปในการคงสภาพให้ภาพติดถาวรในยุคแรกของการคงสภาพนั้นใช้น้ำเกลือเข้มข้นในการคงสภาพนอกจากนั้นเขายังเป็นผู้บัญญัติศัพท์ที่ใช้ในการถ่ายภาพว่าโฟโตกราฟเนกาทีฟและโพซิทีฟด้วย5. ชาร์ลส์ดาร์วินชาร์ลส์โรเบิร์ตดาร์วินนักธรรมชาติวิทยาชาวอังกฤษตีพิมพ์หนังสือชื่อ The Origin of Species กำเนิดของสรรพชีวิตในปี1859ซึ่งเป็นผลงานที่มีชื่อเสียงที่สุดของเขาผลงานนี้ปฏิเสธแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ทั้งหมดที่เคยมีมาก่อนเกี่ยวกับที่มาของสิ่งมีชีวิตและเสนอทฤษฎีซึ่งเป็นทั้งรากฐานของทฤษฎีวิทยาการสมัยใหม่และหลักการพื้นฐานของกลไกการคัดเลือกโดยธรรมชาติซึ่งหลังจากนั้นเขาก็มีผลงานการคิดค้นอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็น The Voyage of Beagle การผจญภัยกับเรือ Beagle เป็นเวลา5ปีเพื่อศึกษาธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่หมู่เกาะกาลาปากอสหรือในปี1838เขาได้สรุปทฤษฎีการคัดเลือกตามธรรมชาติหรือ The Descent of Man and Selection in Relation to Sex วิวัฒนาการของมนุษย์และการคัดเลือกทางเพศและผลงานอีกมากมายแต่สุดท้ายแล้วทฤษฎีที่ถือเป็นสุดยอดที่เปลี่ยนความคิดมนุษย์ได้ทั้งโลกตลอดมาและยังไม่มีใครสามารถหักล้างลงได้ก็คือทฤษฎีวิวัฒนาการของมนุษย์ดาร์วินได้รับการยกย่องในฐานะนักวิทยาศาสตร์โดยมีการจัดพิธีศพอย่างเป็นทางการในมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์และฝังร่างของเขาไว้เคียงข้างกับจอห์นเฮอร์เซลและไอแซคนิวตันเขาได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในบุคคลผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติ 6. วิลเลียมเชกสเปียร์วิลเลียมเชกสเปียร์กวีและนักเขียนบทละครชาวอังกฤษนักเขียนผู้ยิ่งใหญ่ของวงการวรรณกรรมอังกฤษและของโลกงานเขียนของเขาที่ยังคงหลงเหลืออยู่ถึงปัจจุบันประกอบด้วยบทละคร38เรื่องกวีนิพนธ์แบบซอนเน็ต154เรื่องกวีนิพนธ์อย่างยาว3เรื่องและบทกวีแบบอื่นๆอีกหลายชุดบทละครของเขาได้รับการแปลออกเป็นภาษาต่างๆมากมายและได้รับความนิยมต่อเนื่องถึงปัจจุบันผลงานของเขาเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของโลกไปอย่างสิ้นเชิงเขามักจะแต่งเรื่องราวหลายๆแบบทั้งเรื่องตลกเรื่องราวประวัติศาสตร์โดยเฉพาะเรื่องเศร้าที่ถือเป็นผลงานชิ้นโบแดงทั้งเรื่องจูเลียตซีซ่ากับโรมิโอแอนด์จูเลียตที่หลายๆคนคุ้นเคยนั่นเองครับ7. ลุดวิกฟานเบโธเฟนเบโธเฟนคีตกวีและนักเปียโนชาวเยอรมันศิลปินยุคจินตนิยมผู้โดดเดี่ยวและไม่เป็นที่เข้าใจของบุคคลในยุคเดียวกันกับเขาแต่ทว่าในยุคต่อมาเขาได้กลายเป็นคีตกวีที่มีคนชื่นชมยกย่องและฟังเพลงของเขากันอย่างกว้างขวางมากที่สุดคนหนึ่งตลอดชีวิตของเขามีอุปสรรคนานับประการที่ต้องฝ่าฟันทำให้เกิดความเครียดสะสมในใจดังนั้นในรูปภาพต่างๆที่เป็นรูปเบโธเฟนสีหน้าของเขาหลายภาพแสดงออกถึงความเครียดแต่แม้จะเป็นอย่างนั้นผลงานของเขากลับสวยงามและเต็มไปด้วยลีลาแห่งจินตนาการที่หากใครได้เข้าถึงแล้วจะเข้าใจได้ว่าเขาคือคีตกวีเอกที่สุดแสนจะอัจฉริยะ 8. ไมเคิลแองเจโลไมเคิลแองเจโลเป็นจิตรกรสถาปนิกและประติมากรชื่อดังชาวอิตาลีความอัจฉริยะของเขานั้นอยู่ในช่วงยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการหรือยุคเรเนซองส์เมื่ออายุเพียง26ปีเขาก็เริ่มฝากผลงานไว้ประดับโลกใบนี้ด้วยประติมากรรมรูปสลักเดวิดซึ่งสลักจากหินอ่อนก้อนมหึมาที่ถูกทิ้งไว้กลางเมืองฟลอเรนซ์เป็นเวลาหลายปีจึงกลายเป็นที่ฮือฮาของชาวเมืองด้วยเหตุผลที่ว่าไม่มีใครกล้าพอที่จะแตะต้องมันความสำเร็จหลังจากงานชิ้นนี้ทำให้ชื่อเสียงของเขาโด่งดังไปทั่วอิตาลีในปี1546เขาเป็นสถาปนิกคนสำคัญในการสร้างมหาวิหารนักบุญเปโตรที่กรุงโรมซึ่งมีความยิ่งใหญ่และงดงามเป็นอย่างมากถือเป็นสถาปัตยกรรมชิ้นเอกของโลกรวมทั้งเขายังวาดภาพระดับโลกเอาไว้มากมายโดยเฉพาะภาพคำพิพากษาครั้งสุดท้ายซึ่งเขาใช้เวลาในการเขียนภาพขนาดยักษ์นี้นานถึง6ปี
9ฟิดเดียสฟิดเดียสปฏิมากรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคกรีกโบราณผลงานของเขาเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในขณะที่น้อยคนนักจะรู้จักชื่อของเขาฟิดเดียสเกิดในเอเธนเมื่อต้นศตวรรษที่5ก่อนคริสต์ศักราชเขาได้ออกแบบรูปปั้นต่างๆมากมายซึ่งส่วนใหญ่ก็ถูกทำลายไปจากสงครามและการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นของมนุษย์ทั้งรูปปั้นเทพเจ้าต่างๆอย่างซุสในโอลิมเปียซึ่งถือเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกแต่น่าเสียดายที่รูปปั้นนี้ถูกทำลายลงไปเสียก่อนจากเหตุไฟไหม้ในช่วงศตวรรษที่5 10. จากดิสจันทราโบเซจากดิสจันทราโบเซเป็นนักพฤกษศาสตร์นักชีววิทยานักโบราณคดีชาวอินเดียนักเขียนนิยายวิทยาศาสตร์ในยุคเริ่มต้นผู้บุกเบิกการตรวจสอบวิทยุและเลนไมโครเวฟประดิษฐ์อุปกรณ์ในการวัดการเจริญเติบโตของพืชและมีความเข้าใจต่อศาสตร์ต่างๆได้อย่างลึกซึ้งมีการทำการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในประเทศอินเดียเป็นจำนวนมากเขาได้ก่อตั้งสถาบันโบเซ่ขึ้นซึ่งเป็นสถาบันวิจัยชั้นนำของอินเดียและยังเป็นสถาบันด้านวิทยาการที่เก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกอีกด้วย